ริกที่2นะครับก็จะเริ่มด้วยก็คือไอ้3ตัวนี้เนี่ยทีนี้มันเป็นคอร์ดนะครับมันคือคอร์ดนี้นี่ฮะอาร์พิจิโอของ C นั่นเองก็คือ C E G นะครับแต่ว่าผมเล่นตัว3เนี่ยตัว E เนี่ยตัว3ของ C นะครับก็คือมาเล่นบนสาย5เป็นออกเทปที่ต่ำนะครับก็เริ่มตัว E นะครับแล้วก็ผมใช้นิ้วกลางดีตัว C ใส่3แล้วใช้ปิกดีตัว G ใส่2คืออาร์พีจีโอนั่นเองแต่ว่าเอาตัวที่3ย้ายขึ้นมาออกเทปต่ำหรืออาจจะมองเป็นอยู่ในสเกล A minor เป็นอัตโนมัติก็ได้แต่ผมมองเป็นคอร์ดนะครับจริงๆกดพร้อมกันเนี่ยมันก็ได้คอร์ดแล้วนะฮะนี่คือคอร์ด C นะครับ3ตัวนี้เสร็จแล้วผมก็สไลด์มาที่ตัว E นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมลายให้มันยาวขึ้นต่อมาผมจะเล่นอีก3ตัวเป็นอาร์พีจิโอเป็นคอร์ดอะไรดีครับเป็นคอร์ดนี้ครับคอร์ด G นั่นเองแต่ย้ายตัว B ตัวที่3นะครับของ G มาอยู่บนสาย4ออกเทปต่ำก็เล่นสาย4ก่อนดีดนี่เหมือนเดิมเลยครับดีดลงแล้วก็นิ้วกลางสาย2แล้วก็ดีดลงที่สาย1ตัว D นะครับเชื่อมกันต่อนะมุกเดียวกันเลยก็นี่ชุดแรกแล้วก็ต่อมาคอร์ดต่อมาเป็นก็คือ A minor นั่นเองอันนี้เป็นคอร์ดต่างๆที่อยู่ในคีย์ C นะครับเป็นอาร์พีจิโอของแต่ละคอร์ดก็เหมือนเดิมครับย้ายตัวอันนี้ flat 3นะครับของ A ก็คือ C นั่นเองมาอยู่สาย4ดีดเหมือนเดิมดีดลงนิ้วกลางดีดลงอันนี้ผมสไลด์ไปหาตัว G เลยตัวนี้นะทวนใหม่ก็คือเป็นแพทเทิร์น4ตัวนะครับเป็นแล้วก็ต่อมาจะมองเป็นไมเนอร์เป็นอัตโนมัตินะครับที่แพทเทิร์นรูปสาย5ตรงนี้แต่ว่าเราเล่นย้อนกลับใช่ไหมตะกี้อยู่ตัว G ตัวนี้ก็ pull off มาถึงตัว E สาย1แล้วก็นะดีดตัว C ตัวนี้สาย2แล้ว pull off ไปหาตัว B ตัว B เนี่ยไม่มีในไมเนอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแต่ผมเติมเข้ามาเพราะว่าตัวนี้มันเพราะนะครับชอบเติมประจำเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นมาด้วยนิ้วชี้เหมือนกันเลยกลิ้งนิ้วขึ้นมาจบด้วยตัว A ก็เป็นวักสุดท้ายนะจบที่ตัว A เราหมายจะช้าเป็นวลี4ตัวเราเป็นไมเนอร์เป็นอัตโนมัติจริงๆ4ตัวแรกเนี่ยนะครับ4ตัวนี้นะฮะผมมองว่ามันเป็นคอร์ด C ใช่ไหมไอ้3ตัวเนี้ยแล้วก็สไลด์ใช่ไหมก็จะมองเป็นคอร์ด C ก็ได้แต่ทีนี้เวลาผมมองจริงแล้วเนี่ยผมมองเป็นไมเนอร์เป็นอัตโนมัติอีกแล้วนะเหมือนเดิมก็คือมองจากแพทเทิร์นรูท6ตัวเนี้ยแล้วผมก็จำได้ว่าผมจะเริ่มจากสาย5ตัวนี้นะครับซึ่งโน้ตมันก็จะลงอยู่ในคีย์ปกติอยู่แล้วมอง A minor root 6ใช่ไหมทีนี้เราถ้าเกิดเราย้ายแพทเทิร์นนี้นะครับเราไปมองเป็นตัวนี้บ้าง D minor root 6เหมือนกันคือ D minor เนี่ยมันก็ยังอยู่ในคีย์ C ใช่ไหมหรือว่า A minor เนี่ยโน้ตเหมือนกัน C major scale นะครับก็คือโน้ตใน D minor pentatonic ยังอยู่ในคีย์ C ทุกตัวนะถ้าเกิดลองไปนับดูผมก็สามารถมองจากอันนี้ได้แล้วเราลองเล่นเหมือนเดิมครับลองดูว่ามันโน้ตยังอยู่ในสเกลไหมนะครับ
เราสังเกตว่าโน้ตยังอยู่ในคีย์ซีทั้งหมดเลยนะครับก็เนี่ยใช้ได้เราคือย้ายแพทเทิร์นอันนี้ย้ายมาหมดเลยนะครับแต่มาเริ่มที่ตัวนี้แทนสาย5ช่อง12นะครับคือมองจากรูป D minor pentatonic นะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับได้หมดเลยแล้วก็เราไปย้ายเปลี่ยนโน้ตตอนท้ายกันเอาเองนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากเริ่มอยากรูปที่มันเป็น E minor pentatonic บ้างได้ไหมลองหาดูตรงนี้นะครับรูทสาย6นะ E minor โน้ตใน E minor pentatonic เนี่ยก็ยังอยู่ในคีย์ C เหมือนกันนะครับลองหาดูถ้าเกิดเล่นตัวนี้มันโดน F sharp เห็นไหมตัวนี้ไม่อยู่ในคีย์ C เราอาจจะต้องปรับนิดนึงอาจจะให้มันเป็น F เนี่ยถอยไป1ช่องหรือจะให้เป็น G ก็ได้เป็นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้ากดตรงนี้มันก็โดนตัว G sharp ใช่ไหมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้มันไม่อยู่ในคีย์ C นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเล่นเสียงเพี้ยนๆนะก็คืออาจจะย้ายให้มันเป็นตัว G หรือตัว A เนี่ยย้ายให้มันอยู่ในคีย์ครับเป็นนี่คือการย้ายเอาไอเดียเดิมมาเล่นในที่ต่างๆแล้วเราอาจต้องปรับโน้ตนิดนึงนะให้มันอยู่ในคีย์แล้วก็ขึ้นต่อด้วยไมเนอร์เพนทอนิกหรืออะไรก็ได้เนี่ยลองฝึกกันดูครับ